เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN รัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีขณะวีระนำคณะเข้าพบประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาคุณอารดาชื่นรุ่งรายงานค่ะความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์โดยล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้เดินทางเข้ามายังตึกไทยคู่ฟ้าแล้วเพื่อเตรียมตัวเป็นประธานการประชุมขณะที่บรรดารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกันท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปอย่างเข้มงวดตามปกติทั้งนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีณบริเวณโถงกลางตึกบัญชาการ1นายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะนำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน100ปีการสาธารณสุขไทยและงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่15ขณะที่นายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะนำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษารวมถึงโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอารดาชลุ่งผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะอิสระมั่นใจประชุมครม.สัญจรมีนัยยะทางการเมืองอย่างแน่นอนปู่รัฐมนตรีนัดอดีตส.จ.คุยเป็นการส่วนตัวนายอิสระสมชัยอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งดูแลภาคอีสานเปิดเผยสำนักข่าว INN เกี่ยวกับการเตรียมลงพื้นที่ครม.สัญจรที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญในสัปดาห์หน้าว่าเป็นเรื่องของการต้อนรับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ว่าราชการจังหวัดและประชาชนแต่ตนเองคงไม่ไปทำเพียงติดตามผลว่ามาทำอะไรให้กับทางจังหวัดบ้างส่วนจะมีนัยยะทางการเมืองอื่นหรือไม่คงปฏิเสธไม่ได้แม้ว่านายกรัฐมนตรีจะประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่มีก็ตามแต่พฤติกรรมในอดีตเช่นการไปสุโขทัยนครปฐมภาคตะวันออกหรือบุรีรัมย์เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้คุยเองแต่บรรดาผู้หวังดีดำเนินการแทนจึงอยากฝากว่าการอยากอยู่ต่อหรือไม่นั้นเป็นสิทธิ์แต่ก็ไม่ควรใช้สถานะในการเป็นรัฐบาลดำเนินการในช่วงของการประชุมครม.สัญจรในการหาเสียงนอกจากนี้ในอิสระยังเปิดเผยด้วยว่าได้รับข้อมูลว่ามีรัฐมนตรีนัดพบกับอดีตส.จ.เป็นการส่วนตัวก่อนวันประชุมครม.สัญจรด้วยจึงทำให้มั่นใจว่าการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้มีนัยยะทางการเมืองอย่างแน่นอนรวมถึงมีการพูดคุยกับอดีตส.ส.เพื่อไทยบางคนก็ยอมรับว่าย้ายพรรคแน่นอนเช่นกันแต่ส่วนตัวนั้นไม่มีใครทับทามเพราะเคยประกาศชัดเจนว่าจะอยู่กับประชาธิปัตย์และอดีตส.ส.ของพรรคก็อยู่กันครบซึ่งจะมีเพียงอดีตผู้สมัครบางคนที่อาจจะย้ายพรรคออกไปอย่างไรก็ตามอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังทิ้งท้ายให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการย้ายพรรคหรือการดูดอดีตส.ส.ว่าแน่นอนเรื่องเงินเป็นปัจจัยหลักและรู้มาว่ามีการจ่ายกันหลากหลาย10ล้านจริงส่วนปัจจัยรองลงมาคือเรื่องของตำแหน่งหรือผลประโยชน์อื่นๆเป็นต้นมีคำสั่งเด้งผู้กำกับหน่วยเข้าสปกตร.วอนโดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมหลังจากโผล่ไปดูบอลที่ประเทศรัสเซียกับทักษิณและยิ่งลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เผยแพร่คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่37ทับ2561ลงนามโดยพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เจรตำรวจแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผบตร.ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่เมื่อวันที่6กรกฎาคมให้พันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพโลไทยผู้กำกับการฝ่ายการวิจัยและพัฒนาศูนย์พัฒนาด้านการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาลหลังมีการปรากฏภาพของพันตำรวจเอกวัฒนยูในโลกออนไลน์ที่อ้างว่าถ่ายที่ประเทศอังกฤษกำลังติดตามนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการหลบหนีคดีพร้อมเดินตามและถือถุงช้อปปิ้งให้และต่อมาปรากฏภาพว่าพันตำรวจเอกวัฒนยูติดตามนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปเชียร์ฟุตบอลโลกที่รัสเซียนั้นไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยให้ขาดจากต้นสังกัดเดิมเพื่อให้ภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN